ชอบแบบนี้นาวินวีนแต่เสียอ่อนหวานฉันมัชกันช่างน่ารักดีอยากบอกเลยฉันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมาคอยเซาซีอาชอบทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับจากสตาร์คลับครับผมไม่ต้องสงสัยไปทำไมดิวมาคนเดียวนะครับผมก็น้องปอเขาก็ติดธุระด่วนนิดหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรแต่วันนี้เรายังมีกิจกรรมดีๆเรายังมีเรื่องราวดีๆเรายังมีเพลงดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับผมจะเป็นบ้านเกิดของผมเองทำไมผมถึงมาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเขาจัดกิจกรรมดีๆนะครับผมคือค่ายเยาวชนลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวนะครับผมโดยเขาจะนำเด็กผู้ด้อยโอกาส100คนจากโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขโดย PNG และTesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco เพื่อไทยครับผมวันนี้น่าจะมีกิจกรรมดีๆสนุกสนุกหลายอย่างเลยให้คุณชมได้ชมกันแต่ว่าก่อนที่จะไปชมกิจกรรมนั้นนะครับผมไปดู MV ก่อนดีกว่าครับครับผมการจัดค่ายเยาวชนลดโลกร้อนนี่นะครับผมก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้โอกาสจำนวน100คนที่อยู่ในโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมนะครับผมมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนร่วมในการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีฐานจำลองกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งอยู่ในกิจกรรม RC Rally หันษาโอโซนโลกครับผมก็กิจกรรมจะเป็นยังไงนั้นจะสนุกขนาดไหนไปชมกันดีกว่าครับรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางโลกไม่อ่างว่างเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตาพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนั้นนะครับมีหลายประเภทมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขานะครับแม่น้ำก็มีมีตำรวจคนหนึ่งเขาอยู่ที่ศรีสะเกษตำรวจคนนี้ก็เหมือนกับคนบ้าคนหนึ่งเนาะไปที่ไหนเจอต้นไม้ที่นกขี้ออกมาแล้วก็มีเม็ดแล้วมันก็งอกต้นไม้เนี่ยตามซอกตึกบ้างตามเสาไฟฟ้ามันก็ขุดแล้วก็ไปจีบก็ยินดีครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับกับทุกคนนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับก็เคยมีโอกาสนะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาก่อนพอน้องๆเนี่ยได้รู้เทคนิคได้รู้ข้อคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการช่วยกันรักษาโลกร้อนนะครับก็สามารถเอาไปบอกต่อกับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาในวันนี้หรือว่าบอกต่อกับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้รู้แล้วก็ช่วยกันทำในครอบครัวนะครับแค่วันละนิดวันละหน่อยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองว่าโลกของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ธรรมชาติบรรยากาศทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองครับก็ฝากน้องๆด้วยละกันนะครับพี่สองคนบอกถึงวิธีการหนึ่งวิธีการปลูกจิตสำนึกปลูกวิธีคิดว่าเราควรจะลงลดโลกร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วแต่ว่าพี่ฟังครูหยุยพูดครูหยุยยกตัวอย่างมาสองคนใช่ไหมครับผมแต่ว่าพี่มีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่ไกลจากตัวเราเลยแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่น่ายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังมากนั่นก็คือในหลวงของเราทำอะไรขัดใจขออภัยมันแก้ไม่หายสักทีเพียงแค่รักเรานั้นไม่ชืดไม่จางครับผมและนั่นก็คือความสนุกของเราในวันนี้นะครับผมแต่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้สตาร์กับชาร์ตรอคุณอยู่ครับผมแต่น้องๆนี่เขาพร้อมแล้วเนี่ยขอบคุณน้องปอมากครับผมและนั่นคือสตาร์กับชาร์ตของเรานะครับผมถ้าเกิดอยากให้เพลงไหนที่คุณชื่นชอบนะครับอยู่ในอันดับหนึ่งของสตาร์กับชาร์ตอย่าลืมโหลดผ่านดาวจันทร์123แล้วก็โหวตนะครับวิธีโหวตง่ายๆเลยนะครับผมพิมพ์สตาร์เวนบัคตามด้วยชื่อเพลงและตามด้วยชื่อนักร้องที่คุณชื่นชอบนะครับผมส่งมาที่หมายเลข4242830แต่ตอนนี้ไปชม1เพลงนี้ที่อยู่อันดับ1ในสตาร์กับชาร์ตของเราครับครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กับอีก1แรงดับสำคัญนะครับผม2แรงสิแล้วอยู่กัน2คนนะครับนั่นคือครูหยุยกับพี่เกรียงนะครับผมก็พี่เกรียงเป็นตัวแทนจาก PNG เนาะแล้วก็ครูหยุยเป็นประธานโครงการค่ายครับที่นี่ใช่ไหมครับและโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขด้วยครับผมค่ายเยาวชนลดโลกร้อนเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงครับค่ายเยาวชนลดโลกร้อนนี้นะคะก็เกิดเนื่องจากว่าเป็นจริงๆแล้วจัดว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขซึ่งทางบริษัท PNG เนี่ยให้การสนับสนุนสำหรับโครงการนี้นะคะโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขเนี่ยคุณครูหยุยเป็นประธานโครงการแล้วก็ร่วมกันกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนสำหรับวันนี้เนี่ยเราจัด
นำน้องๆเนี่ยออกจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวนนงนุชนะคะแล้วก็เพื่อให้เขาได้สัมผัสเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความรักนะคะหวงแหนทรัพยากรจัดกิจกรรมที่พาน้องๆมาเข้าค่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้บ่อยไหมความจริงรักเรียนเรียนไปสู่ที่ทำหลายรูปแบบใช่ไหมครับรูปแบบตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องชีวิตตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่าได้อย่างไรนะครับเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับสังคมเขาได้อย่างไรส่วนโครงการลดโลกร้อนนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมคือเด็กเขาต้องเรียนรู้หลากหลายใช่ไหมครับที่เน้นตรงนี้เพราะว่ามนุษย์เราขาดหลายอย่างได้แต่เราขาดอากาศไม่ได้นั้นเด็กถ้าเขาเรียนรู้มีสำนึกเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ได้แล้วก็โลกใบนี้ถ้ารับการดูแลก็จะมีโอกาสถึงคนรุ่นหลังต่อไปคนทางบ้านล่ะเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแบบนี้เราจะมีวิธียังไงบ้างครับค่ะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการบริโภคสีเขียวนะคะที่ห้าง Tesco Lotus นะคะทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่29กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึง1เดือนคือจนถึงเดือนตุลาคมสิ้นเดือนตุลาคมค่ะครับผมก็เป็นซื้อสินค้าที่ Tesco Lotus ซื้อสินค้าของ PNG โดยการเข้าร่วมในการเจียซื้อสินค้าของบริษัท PNG นะคะสินค้าทุกๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Olay Pantene Head & Shoulders นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะครับผมโอ้ก็เป็นโครงการดีๆนะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหยุยมากขอบคุณพี่เกรียงมากนะครับผมที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆด้วยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอ้ขอโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั บ, ร บ, รบวันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับนี่ไม่ถนนใหญ่มีรถแบบให้น้องๆดูนะคะนี่จะเป็นสโตซีโร่คาร์บอนแห่งแรกในเอเชียนะคะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กับ Tesco Lotus นะคะสาขาบางพระจังหวัดชลบุรีค่ะเราจะเปิดตัวภายในเดือน11นะคะมีสิ่งไหนที่จุดประกายทำให้ Tesco Lotus อยากจะผลิตหรืออยากจะสร้างสิ่งดีๆอยากจะสร้างกิจกรรมลดโลกร้อนแบบนี้จริงๆไม่เฉพาะ Tesco Lotus นะคะองค์กรใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับกำไรใช่ไหมคะ profit อันที่2คนของเราก็คือ people แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือเรื่อง P ที่3คือ planet ก็คือโลกเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่หรือว่าทำธุรกิจด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราโชคดีนั่นคือ Tesco Lotus เนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณค่าในการป้องกันลดโลกร้อนเนี่ยแหละค่ะลดโลกร้อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใกล้ชิดกับการทำธุรกิจของเรามากแล้วอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่จะไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่สร้างความตระหนักนะคะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่การที่เราช่วยกันลดทุกอย่างได้หมดแต่บริโภคอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราก็เลยต้องการสร้างความตระหนักว่าจะทำยังไงให้ลูกค้า35ล้านคนที่ช้อปปิ้งกับ Tesco Lotus แต่ละเดือนเนี่ยนะคะให้เขาบริโภคสีเขียวแล้ว PNG เนี่ยเขาก็เป็นคู่ค้าของเรามายาวนานมากสินค้าของ PNG กับทุกชิ้นนะก็ต้องไปซื้อที่ Tesco ได้หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่เรา2คนเนี่ยมาร่วมกันบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมาร่วมกันนะคะแล้วก็มาช่วยให้เกิดบริโภคสีเขียวโอกาสนี้แล้วก็พร้อมกันนั้นก็สร้างความตระหนักให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับให้เขาคิดดีๆกับเราเยอะเลยทีเดียวครับขอบคุณมากจริงๆครับเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตายจะเวียนกองรักกับเธอกิจกรรมนี้เรามาอยู่ที่ฐานแรกนะครับผมฐานแรกชื่อว่ารักต้นไม้ลดโลกร้อนครับผมก็นี่อันนี้เขาเป็นแนะนำพันไม้ต่างๆแล้วก็แนะนำนี่เขาเนี่ยมาถึงซุ้มที่แบบว่าเราจะขยายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆได้ยังไงนี่เขาก็สอนเด็กๆอยู่ว่าตอนแรกเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นขยายพันธุ์ด้วยการต่อยอดขยายพันธุ์อะไรกันว่ากันไปเดี๋ยวว่าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยพี่ๆวิทยากรเขาจะให้ความรู้อะไรกับน้องๆบ้างครับมาเลยคนที่ทำเกษตรได้เสมอขอกับเธอนะครับแต่อย่าไปจับเขามากเพราะว่าหนามันตกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกกลุ่มนึงความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางโลกไม่อันฐานนี้จะชื่อว่าเพาะต้นกล้ากล้าเรียนรู้นะครับผมก็จะเป็นฐานที่จะบอกให้น้องๆรู้ว่าเราเนี่ยจะปลูกต้นไม้ได้ยังไงเราจะเพาะต้นไม้เราจะขยายพันธุ์ต้นไม้ได้ยังไงนะครับมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนถึงเวียงก็รักกับเธอยังเห็นดูอยากให้รู้รักเธอมากขนาด
ที่เราให้น้องๆทำเนี้ยง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการตัดชำอันเนี้ยปกติเราจะใช้ดินในการชำนะคะแต่เราแบบด้วยความที่ว่าน้องๆมาเราอยากให้แบบอะไรที่มันน่ารักน่ารักก็เอาเป็นดินวิทยาศาสตร์อันนี้ดินวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลายสีแต่ของเราเนี่ยเป็นสีขาวเป็นน้ำแข็งน้องๆบอกคุณแต่ทานไม่ได้ทานไม่ได้นะคะทานไม่ได้แต่เนี้ยดินวิทยาศาสตร์ของเรามันเป็นสีใสขาวใช่ไหมคะมันก็ไม่มีสีใสเราก็เลยเอาหินสีเนี่ยมาให้น้องๆได้เล่นได้ใช้ใช่ใช่ค่ะมันจะมีแสงสะท้อนขึ้นไป30-45 วันก็จะออกล่าแล้วค่ะสมมติว่าถ้าดินวิทยาศาสตร์นี้ยุบใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาน้ำสาดเนี่ยตกลงไปก็จะพองตัวหมูเชลขอให้พี่เบนช่วยสาธิตวิธีการทำแบบชัดเจนอีกทีนึงดีกว่าได้ค่ะได้ครับช่างแมทช์กันช่างน่ารักดีอยากบอกเลยฉันโชคดีแค่ไหนที่มีเธอมาคอยเซาซีอาจชอบทำอะไรขัดใจขออภัยมันแก้ไม่หายสักทีเพียงแค่ความรักเรานั้นไม่ชืดไม่จางพอเราได้ดินเสร็จแล้วทำไงต่อครับเอาต้นไม้ต้นไม้ใช่วางเพียงแค่มีเธออยู่ฉันก็ไม่เหงาตายพี่รู้ไหมว่าต้นที่พี่ปักไว้ชื่อว่าต้นอะไรไม่รู้ครับถ้าเรารู้เราจะมาทำไมฮะใช่ไหมน้องๆรู้อ่ะเดี๋ยวก่อนน้องรู้ไหมต้นอะไรที่พี่รู้ปักชื่อต้นว่าเยี่ยมทำไมน้องรู้อ่ะเราศึกษาตามน้องๆไงฮะรักเธอมาแค่ไหนเธอน่ารักเวลาที่เธอเปลี่ยนไปไม่อย่างเที่ยงอะไรไปไม่ต้องมาเห็นหน้าตาน้องๆแต่ละคนนี่ดูแบบว่ามีความสุขกันมากเลยนะครับผมกับกิจกรรมดีๆนะครับผมได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกนะผมกับกิจกรรมอาซีแรมรี่หันซาโอโซโลกนะครับผมแต่ว่าอยากไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆต่อแต่ว่าตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมไปชม MV 1เพลงก่อนดีกว่าครับนี่ตอบหน่อยสิกะตอบหน่อยชื่ออะไรอ่ะอ๋ออะไรนะอยากดูฮะอยากดูดาราอ๋อได้ตอนนี้เนี่ยเรามีเบื้องหลังมาฝากมันเป็นเบื้องหลังสนุกเลยรายการเรานี่ดูตลอดเวลาอยากชมไหมฮะอ๋ออยากดูไปดูเลยดีกว่าครับนี่น้องเขาอยากดูไปดูเลยครับในขณะที่อยู่ท่ามกลางเสียงกรี๊ดนะครับผมตอนนี้เรามาอีกหนึ่งฐานนี้นะครับผมจะเป็นฐานที่เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของรีไซเคิลกันครับผมเดี๋ยวมาตามมาข้างในเลยดีกว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าสนุกกับรีไซเคิลนะครับผมก็จะมีอาจารย์พัชรินทร์เนี่ยคอยแนะนำว่าสิ่งของแต่ละชนิดมีอะไรนะครับนี่เป็นสิ่งของเหลือใช้จากธรรมชาติเป็นพวกไม้แห้งต่างๆลูกไม้ลูกปาล์มต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยจะประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งของเหลือใช้จากธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแต่ละอันมีอะไรบ้างที่นี่จะเป็นเม็ดของต้นปาล์มโคฮูนนะฮะอ๋ออันนี้อันใหญ่ๆนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์ของปาล์มโคฮูนนะฮะปาล์มโคฮูนใช่ครับทุกตัวจะเป็นเม็ดปาล์มหมดเลยแต่ว่าจะเป็นตัวพันกันนะครับเป็นปาล์มปาล์มยาวาปาล์มมีหลายชนิดมากเลยครับใช่ครับมีเป็นพันชนิดเลยพวกนี้เขาจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปเราสามารถเอามาครีเอทเป็นสิ่งของต่างๆได้เยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับเราก็จะเอาสิ่งของพวกนี้ไปประดิษฐ์เราไปประดิษฐ์กันดีกว่าใช่เลยครับมันถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างลงตัวยินดีอย่าหายพ้นอะไรเรื่องนี้เคยมีโอกาสนะครับได้มาค่ายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับประมาณสักอายุ13ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ได้ทุกวัยแล้วก็ต้องบอกว่าจะอายุมากขนาดไหนก็ตามก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการอยากให้ทุกคนมีความตั้งใจพอแล้วเซนบ้างเซนได้มาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้บ่อยหรือเปล่าโอ้ไปเยอะเหมือนกันไม่ใช่ค่ายๆรักสิ่งแวดล้อมค่ายหลายๆอย่างเยอะมากฮะแล้ววันนี้รู้สึกไงได้มาสนุกดีครับเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงมันถูกกำหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ฉันนั้นได้พบเธอเพิ่งได้เจอเต็มที่คุณทำอะไรเนี่ยก็เป็นสลังเอโยตัวนึงแต่ว่าทำสลังเอโยทำไมมันสลังเอโยยังไงอ่ะนี่ไงนี่คือแสงว่าเราอันนี้คือแสงมีหัวใจแล้วเหรอฮะมาแล้วดูของคุณบ้างดีกว่าเนี่ยอันนี้คือของคุณมีอะไรจริงๆแล้วมันเป็นว่ามันเลยดิบมันหมดเราก็เลยหาอยู่แถวนั้นดูอร่อยมากเลยโอ้โหคิดไม่ออกไงแล้วผมไม่ยิ้มครับไม่แล้วนี่อะไรฮะทำไม
ผมพี่มาเล่นปลาไม่ใช่พี่พาคุณผู้ชมไปชมส่วนต่างๆของค่ายมาแล้วพี่กลับมาของหมดเหลือเท่านี้ของหมดใช่ของหมดเรื่องจริงเรื่องจริงเอาพูดถึงได้ทำกิจกรรมวันนี้สนุกไหมเราก็ได้มาเรียนรู้นะครับการที่เราจะได้มีโอกาสที่จะเอาสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับหมดอบอุ่นทันทีว่ะถูกต้องนะฮะเราก็เอาเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากในป่านะครับหรือว่าเป็นของจากธรรมชาตินะครับใช่นะเราก็เอามาผลิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาสร้างผลงานได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมได้อาจจะเอาไปทำแล้วก็เอาไปขายได้นะบอกว่าทีนี้เขาคิดกันแบบนี้นะโอท็อปอะไรแบบนี้ก็เนี่ยครับก็เอาไปตกแต่งบ้านได้สนุกดีแล้วก็แบบได้มาอยู่กับเด็กๆก็รู้สึกว่าตัวเองเด็กลงได้มาใช้ชีวิตกับเด็กๆอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ได้ความรู้ด้วยได้ความรู้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อกิ่งการปลูกต้นไม้แล้วก็นี่แหละที่เป็นงานพิธีพิธานที่เขาฝึกสมาธิง่ายใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณ DNG แล้วก็คุณ Esco Lotus ด้วยที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับฝากคุณผู้ชมหน่อยละกันถ้าเกิดอยากมีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างต้องทำยังไงวิธีการง่ายๆนะครับก็คือการที่เราเริ่มจากตัวเองก่อนนะเริ่มจากการที่เราเริ่มจากประหยัดพลังงานที่เรามีนะฮะขับรถก็บางทีก็อาจจะพักรถที่บ้านบ้างนะครับเป็นนั่งรถไฟฟ้าบ้างนะฮะเห็นไหมหรือว่าเราจะต้องปิดคอมพิวเตอร์นะครับปิดอะไรปิดไฟก่อนที่จะออกจากบ้านบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบเปิดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเหลือให้เซนพูดบ้างให้เซนพูดกันครับก็หรือว่าใครแบบอยากได้แบบออกกำลังกายด้วยในการที่จะปั่นจักรยานนะครับจากบ้านไปตึกอย่างพวกเราไปทำงานเนี่ยไกลไปไกลไปครับปั่นจักรยานเนี่ยไปปักซอยก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของน้ำก็รักษาน้ำใช้น้ำอย่างมีประโยชน์ครับอีกอย่างนึงนะที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ถุงผ้านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเรามีการรณรงค์เรื่องของการใช้ถุงผ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะทางTesco Lotusนะครับแล้วก็ PNG นะครับเขาก็จับมือกันนะครับร่วมมือกันนะครับที่จะมีแคมเปญพิเศษนะครับตอนนี้เป็นแคมเปญอะไรพี่กิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าลดโลกร้อนนะครับร่วมใจแล้วก็ร่วมใจบริโภคสีเขียวความหมายของเขานะครับก็คือการที่เราเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเราเองนะครับอย่างตอนนี้นะฮะ Tesco Lotus นะครับแล้วก็ PNG นะครับเขาจับมือกันนะครับที่จะเขาเรียกว่าถ้าใครนะครับที่ซื้อสินค้าของ PNG นะครับใน Tesco Lotus ตั้งแต่วันที่29กันยายนนี้นะครับถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะครับก็เขาจะมีเงินเขาเรียกว่านำเงินส่วนนี้นะครับจำนวน1ล้านบาทนะครับเข้าไปในโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขนั่นเองครับถูกต้องนะครับก็น้องๆหลายคนที่เขาเรียนอยู่นะครับก็จะคนที่ได้โอกาสด้วยครับดีถ้าเกิดมีโครงการต่อไปนี่จะมาร่วมอีกไหมครับแน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ใช่แค่ทำเฉพาะตอนที่ร่วมโครงการเท่านั้นกลับบ้านไปนะครับชีวิตปกติของเราเนี่ยนะเราต้องทำให้เป็นธรรมชาติของเราสุดท้ายปกติเลยโอเคท้ายนี้ให้ฝากผลงานก่อนครับผมก็ฝากอัลบั้มนะครับรวมติดรูดด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคำไหนนั่นเองนะครับครับผมเซ็นบ้างครับผมก็ยากเหรอตัวเองพูดเยอะแล้วไปตัดช่องเขาพูดน้อยไม่เหลือต่อให้ต้องเซ็นครับผมก็มีซิงเกิลล่าสุดครับผมชื่อเพลงว่าความในใจจากเพื่อนสนิทครับก็อยู่ในอัลบั้มของ Love Status นั่นเองนะครับก็ใครที่มีสถานะความรักตรงกับเซนตอนนี้เนี่ยก็สามารถเลือกเพลงของเซนไปได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้แล้วด้วยก็ดอกจัน 123-5200 ครับวันนี้ขอบคุณ2คนมากๆเลยนะครับผมที่มาทำให้ชาวสตาร์ทอัพได้มาร่วมกิจกรรมดีแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากแล้วครับน่าเจอกันใหม่เจอกันแน่นอนเย่เนี่ยอวดอาโชอวดอยากโชว์อวดใช่ไหมนะตอนนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่สวนนงนุชพัทยานะครับผมกับภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนลดโลกร้อนนะครับผมจัดขึ้นโดย PNG และ Tesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco เพื่อไทยนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะนำเด็ก100คนนะครับผมจากโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวนะครับผมแล้วก็ระหนักถึงการเป็นส่วนร่วมในการลดโลกร้อนด้วยนะครับผมแต่ว่ากิจกรรมดีๆเนี่ยยังไม่สิ้นสุดแค่นี้เรายังมีภาพการเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกับแคมเปญลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวนะครับผมงานนี้จัดขึ้นที่ TescoExtra พรามจีครับผมไปชมเลยดีกว่าครับดึงมองคนนั้นด้วย
ไม่ต้องกลัวใครหันมาตียิ้มให้คนนี้ชีวิตนี้มันสบายโสดมันก็ดีแต่ลันลานานแล้วสิเริ่มใจวันนี้เราเจอกันครับที่ Tesco Lotus Extra สาขาพระราม4นะครับกับโครงการดีๆนะครับและแน่นอนโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือกันของ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่ครับระหว่างบริษัท Proverland Gravel Trading ประเทศไทยจำกัดและ Tesco Lotus ครับWhat better way to start in terms of educating our future but the children in terms of the importance of going green. At the end of the day, going green, best beneficiaries are also the children of today. กราบเรียนท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำพันธุ์ที่ปัญจเจริญท่านประธานโครงการรับเรียนเรียนอย่างเป็นสุขนายวรลบกังคณานุรักษ์ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพันธุ์สินค้าบริโภค Tesco Lotus Mr. James Bagarangท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครูวีวอลล์ and Brian Wong from Procter & Gamble and all the members of the press here today and your ladies and gentlemen for coming along to the Tesco Lotus today เราบอกว่าภายในปี2020เราจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดมาจากการทำธุรกิจของ Tesco Lotus 14ประเทศเนี่ยให้ได้ 50% นะคะต้องขอเรียนว่าโดยภาครัฐเองโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองซึ่งมีหน้าที่โดยตรงจะทำงานในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็แบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดงานลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวพร้อมมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ค่ะขอให้การดำเนินโครงการนี้นะคะประสบกับความสำเร็จนะคะสมกับที่ได้ตั้งใจและทุกประการนะคะขอขอบพระคุณค่ะ5 4 3 2 1ขอบพระคุณท่านอธิบดีครับผมมันมีใครแบบมีของเปียกของแห้งมีผักอะไรมันก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวพันกันตรงไหนจะไม่เคยมีก็วันนี้ก็มีการกิจกรรมดีๆนะคะอย่างนัดก็เป็นตัวแทนของ PNG นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายในของ PNG เนี่ยก็จะช่วยลดโลกร้อนในแง่ของวัสดุนะคะหรือแม้แต่โอเลทอทอลเอฟเฟคที่เป็นแบบขวดปั๊มเนี่ยนะคะเขาก็จะผลิตออกมาให้ได้รูปแบบที่แบบบางนะคะเอาเวลาไปเผาผลาญเนี่ยมันก็จะแบบไม่มากจนเกินไปค่ะสามารถลดได้ประมาณ122ตันนะคะหรือแม้แต่การที่เราจะมาช้อปปิ้งอะไรก็ตามแล้วเขาก็มีพอยต์ให้ว่าถ้าเกิดเราเอาถุงเขาเรียกพลาสติกอะค่ะเปลี่ยนเป็นถุงผ้าหรือถุงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแต้มให้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับปลุกจิตสำนึกให้เราได้แบบช่วยกันตรงนี้ค่ะเล็กๆน้อยๆโดยส่วนตัวเลยเนี่ยอย่างถ้าสมมติตัวรถเมย์เองเป็นตัวแทนของทาง Pantene Pro-V ใช่ไหมคะก็จะมีเทคโนโลยีในการผลิตขวดของ Pantene เนี่ยนะคะโดยใช้เทคโนโลยี Bottom Optic Migration Weightก็คือเป็นการลดวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบในปริมาณ 10% ก็คือเรียกได้ว่าอะไรที่พลาสติกส่วนไหนที่ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้สามารถลดได้ก็คือเชื่อมั่นได้ว่าสาวๆหลายคนที่กำลังใช้แพนทีนอยู่ต้องบอกว่าคุณช่วยลดโลกร้อนแล้วไปในตัวค่ะแล้วสำหรับตัวเองนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่งดาวนี่สูตรน้ำเดียวเนี่ยนะคะคือตัวของแพคเกจจิ้งอ่ะเป็นกรีนโปรดักต์อ่ะในระดับหนึ่งแต่ตัวของโปรดักต์เองของดาวนี่สูตรน้ำเดียวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วยประหยัดทุกอย่างประหยัดน้ำประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดปริมาณที่จะใช้ก็ขอฝากสำหรับชาวสตาร์คลับนะคะให้ช่วยกันดูแลโลกของเรานะคะแล้วก็เผื่อแผ่ไปคนข้างๆด้วยนะคะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะไม่ฟุ่มเฟือยไม่หวือหวานะคะก็จะช่วยทำให้โลกของเราก็จะแบบมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนให้มีความสุขนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแลโครงการดีๆแบบนี้ให้ยาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะก็ฝากแฟนๆรายการ Star Club ด้วยนะคะการลดโลกร้อนนี่มันง่ายนิดเดียวคุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในชีวิตโอเคมาช้อปปิ้งคุณอาจจะมาช้อปปิ้งที่นี่เลยก็ได้ Tesco Lotus รวมไปถึงที่สำคัญเลยซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอย่างแพนทีนก็เหมือนกันช่วยลดเหมือนกันนะคะช่วยลดโลกร้อนได้ก็ลองดูค่ะ
เริ่มจากตรงนี้นะคะคิดง่ายๆนะคะลดโลกร้อนลดโลกร้อนทำยังไงหันมาร่วมใจกันบริโภคสีเขียวบริโภคสีเขียวเหมือนใบตองอย่างที่บริโภคไปเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบริโภคผลิตภัณฑ์หรือว่าเขาเรียกว่าแพ็คอะไรต่างๆที่มาจากGreen Product นะฮะอันนี้บริโภคสีเขียวเสร็จเท่านั้นยังไม่พอประโยชน์ยังมีอีกค่ะเรามอบเป็นของขวัญนะคะของขวัญเพื่อการเรียนรู้เพราะเด็กรุ่นต่อๆไปจะต้องเข้าใจเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสลูกเราสบายแล้วเด็กด้อยโอกาสยังมีลูกศิษย์ครูอยู่หรือใครต่างๆโครงการอย่างนี้เนี่ยให้มันไม่รู้กี่เด้งเพราะฉะนั้นเจตนาเขาดีเหลือเกินนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเห็นโลโก้นี้ปุ๊บพุ่งเข้าไปเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องกังวลเลยเรียกว่าเหมือนกับออกบ้านมานะช้อปปิ้งก็ได้บุญนะคะเวลาเพียงเราได้พบกันให้เธอกับฉันได้รักกันอย่างนี้มันถูกกำหนดเวลาอย่าลืมนะครับผมชาวสตาร์คลับทุกคนนะฮะก็สามารถร่วมกิจกรรมลดโลกร้อนร่วมใจบริโภคสีเขียวแล้วก็มอบของขวัญเป็นการเรียนรู้ให้กับเด็กผู้ได้โอกาสได้นะครับโดยผ่านทาง TNG และ Tesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco เพื่อไทยครับครับผมโดยทั้ง2องค์กรนี้นะครับผมทั้ง PNG และก็ Tesco Lotus โดยมูลนิธิ Tesco เพื่อไทยนะครับผมจะมอบเงินทุนการศึกษาทั้งหมด1ล้านบาทให้กับโครงการรักเรียนเรียนอย่างเป็นสุขนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่นะฮะรายการ Star Club ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมติดตามพูดคุยกับเราได้ที่ facebook/actiona.com นะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะติดตามสกู๊ปตัวอย่างติดตาม MV ระบบผู้ HD นะครับผมก็เข้าไปที่ www.youtube.com/exactiona ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่กับรายการ Star Club ครับสนุกของคนรักดาววันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้สวนน้องนุชครับ